ำกันก่อนความหมายของอักษรนำอักษรนำเนี่ยบางครั้งนักเรียนก็ต้องจำด้วยจำเอาไปใช้เวลาเอาไปใช้ก็เอาไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะใช้ถูกต้องเขาบอกว่าอักษรนำคืออะไรอักษรนำคืออะไรอักษรนำคืออะไรคะบางคนก็ให้ความหมายไว้หลายอย่างแต่ละตำราเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันครูก็ขอยึดของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษานะคะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็แล้วกันนะคะนักเรียนดูความหมายความหมายว่ายังไงอักษรนำคือพยัญชนะสองตัวผสมสลับเดียวกันพยัญชนะตัวหน้ามีอิทธิพลนำเสียงวรรณยุกต์ของพยัญชนะตัวที่ตามมาเขาบอกว่าอักษรนำก็คือพยัญชนะ2ตัวมีตัวเดียวใช่ไหมไม่ใช่ถ้ามีตัวเดียวก็ไม่ได้เป็นอักษรนำแล้วจะต้องมีตัวนำตัว1กับตัวตามตัว1เพราะนั้นก็ต้องมีพยัญชนะ2ตัวเนี่ยผสมสระเดียวกันถ้าไม่ได้ผสมสระเดียวกันเนี่ยจะใช่อักษรนำไหมก็ต้องเป็นคนละคำแล้วใช่ไหมคะถ้าผสมสระคนละตัวเนี่ยหรือคนละพยางค์แล้วตัวหน้ามีอิทธิพลนำเสียงวรรณยุกต์ของพยัญชนะตัวที่ตามมาก็คือพยัญชนะตัวแรกหรือตัวที่นำมานะคะตัวแรกเราเรียกว่าตัวนำใช่ไหมเราเป็นอักษรนำนี่คำว่าอักษรนักเรียนเข้าใจไหมคะทำไมคุณครูเดี๋ยวเรียกอักษรเดี๋ยวเรียกพยัญชนะเพราะว่าพยัญชนะก็คือตัวอักษรนั่นเองเขาก็เลยเรียกว่าอักษรเพราะว่าพยัญชนะเป็นส่วนหนึ่งของอักษรไทยจำได้ไหมรื้อฟื้นความทรงจำนิดนึงที่เรียกว่าอักษรแล้วทำไมต้องใช้พยัญชนะ2ตัว ก็เพราะว่าพยัญชนะก็เป็นอักษรนั่นเองใช่ไหมคะพยัญชนะ2ตัวผสมสระเดียวกันพยัญชนะตัวหน้าก็คือตัวแรกมีอิทธิพลนำเสียงวรรณยุกต์ของพยัญชนะตัวที่ตามมาผ่านไหมผ่านได้หรือยังจดแล้วจดอีกจดแล้วก็ลืมอีกจดอีกก็ลืมแล้วนักเรียนอย่าจดแล้วจดเลยนักเรียนคิดตามด้วยนะคะเอานึกตอนนี้นักเรียนกำลังจินตนาการแล้วพยัญชนะ2ตัวผสมสระเดียวกันตัวหน้ามีอิทธิพลนำเสียงวรรณยุกต์ตัวที่ตามมานะคะของพยัญชนะตัวที่ตามมาผ่านได้ไหมมีอิทธิพลยังไงเอาอ่านต่อนิดนึงพยัญชนะตัวหน้าจะเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลางส่วนตัวที่ตามมาเป็นอักษรต่ำเดียวเท่านั้นเขาบอกว่าพยัญชนะตัวหน้าเนี่ยจะเป็นอักษรสูงหรืออักษรกลางก็จะเกี่ยวข้องกับไตรยางค์นั่นเองใช่ไหมไตรยางค์อักษรสามหมู่แบ่งอักษรไทยหรือว่าพยัญชนะไทยเป็น3หมู่ด้วยกันก็คือสูงกลางต่ำใช่ไหมหรือว่าต่ำกลางสูงของนักเรียนนั่นแหละนะคะอักษรสูงหรืออักษรกลางเป็นตัวนำส่วนตัวที่ตามก็คืออักษรต่ำเดียวต่ำเดียวมีอะไรบ้างล่ะต่ำเดียวมีอะไรบ้างงูใหญ่นอนอยู่ริมอะไรนะริมอะไรริมริมแม่แม่น้ำวัดณวัดโมลีโลกณวัดโมลีโลกใช่ไหมคะมีรอไหมมีรอเรืองอยอนอมอยอรอลอวอส่วนรอจุฬาคงไม่มีใครใช้ใช่ไหมไม่มีเอามาตามที่จะเอามาตามเป็นตัวตามก็คืองอยอนอมอยอยอหญิงกับยอยักษ์นะคะรอลอวอกี่ตัวผ่านไหมผ่านได้หรือยังครูจะให้ได้ให้นักเรียนดูเลย
ักษรนามมีวิธีการอ่านอย่างไรมีวิธีการอ่านอย่างไรหลักการอ่านอักษรนำมีอย่างไรบ้างที่นักเรียนได้ยินในเนื้อเพลงบอกมาแล้วก็คือข้อ1อ่านออกเสียงร่วมกันสนิทเป็นพยางค์เดียวมีอะไรบ้างอ่านออกเสียงร่วมกันสนิทเป็นพยางค์เดียวในเพลงบอกว่ามีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างมีหอนำใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอีกอนำอนำยอใช่ไหมคะอ่านออกเสียงร่วมกันสนิทเป็นพยางค์เดียวเช่นคำว่าร่วมกันสนิทก็คือพยัญชนะตัวที่1กับตัวที่2เนี่ยอ่านออกเสียงร่วมกันสนิทเป็นพยางค์เดียวยกตัวอย่างเช่น 1.1 หอนำอักษรต่ำคุณครูใช้คำว่าอักษรต่ำนะคะก็ให้นักเรียนเข้าใจว่าเป็นอักษรต่ำเดียวได้แก่อะไรได้แก่งอเห็นไหมคะงอยอนอมอรอรอวอเอาขาดอะไรไปตัวหนึ่งขาดอะไรไปตัวหนึ่งหาที่ขาดอะไรไปตัวมียอหญิงจะไม่มียอยักษ์เดี๋ยวครูเติมยอยักษ์ให้กันแล้วกันที่จะเอามาเป็นตัวตามที่จะเอามาเป็นตัวตามตัวไหนที่เขาไม่ค่อยนิยมไม่ค่อยไม่ใช้เนี่ยก็ไม่ต้องเอามาตัวไหนที่ใช้บ้างห้าหกเจ็ดแปดมี8ตัวมีครบไหมสองสี่หกเจ็ดขาดไปตัวหนึ่งน้องครูเติมให้เดี๋ยวนักเรียนจะหาไม่พบเอายอยอมาเติมไว้อีกตัวหนึ่งยออะไรยอยักษ์นะคะเพราะว่าอนำยออนำยอก็ใช้แต่ในนี้หอหอนำยอมีไหมหอนำยอมีหรือเปล่ามีหรือไม่มีหอนำยอมีหรือเปล่ามีต้องมาใส่ไหมหอนำยอมีไหมมีเอาเติมไปก็ได้นักเรียนเติมเองก็ได้เอายอเติมไปอีกตัวหนึ่งยอยักษ์นะคะอ่านออกเสียงว่ายังเดียวสูงตามเสียงหอนะคะเอายอยักษ์เติมไปอีกตัวหนึ่งพยางค์เดียวออกเสียงพยางค์เดียวสูงตามเสียงหอก็คือตัวตามเนี่ยจะต้องออกเสียงสูงเพราะว่าหอเนี่ยเป็นเสียงอะไรอักษรสูงหอถอผอนักเรียนทำเสียงดูก็ได้ถ้าจำอักษรไม่ได้เนี่ยนักเรียนเทียบเสียงเลยดึงคางขึ้นข้างบนเลยหอถอผอสูงไหมสูงไหมสูงแต่ในที่นี้ข้อ 1.1 ก็คือหอนำอักษรต่ำเพราะนั้นลองเอาหอไปนำตัวงอสิมีไหมมีไหมคะมีเช่นคำว่าอะไรหอนำงอยังจะหนังอีกหนังงอก็เป็นตัวสะกดดิใช่งอเป็นตัวตามไหมไม่ใช่ทางโน้นได้แล้วลิทิเกียรติบอกว่าอะไรหงายใช่ไหมคะปรบมือดังๆให้เพื่อนด้วยหงายหองออายอหงายใช่ไหมเพราะฉะนั้นงอหองออายอหงายใช่ไหมคะงอต้องออกเสียงสูงตามเสียงหอหีบที่นำมาใช่หรือเปล่าใช่ป่ะก้องเกียรติก้องเกียรติเรียกลิทิเกียรติแล้วก้องเกียรติก้องเกียรติคำว่าหงายเพราะนั้นหงายเนี่ยหอเป็นตัวนำถูกไหมคะงอเป็นตัวตามเวลาออกเสียงต้องออกเสียงงอตามเสียงหอใช่ไหมคะก็เลยออกเป็นหงายถ้าไม่ออกตามเสียงหอต้องออกเสียงยังไงงออายองายก็ต้องออกเสียงว่าหงายใช่ไหมคะใช่หรือไม่ใช่แต่ในที่นี้อ่านออกเสียงว่าอะไรหงายคงไม่มีใครอ่านหองออายองายใช่ไหมคะอ่านหงายเพราะนั้นต้องอ่านออกเสียงสูงตามเสียงตัวพยัญชนะที่นำมาพยัญชนะที่นำมามีอิทธิพลนำเสียงพยัญชนะตัวที่ตามมานั่นเองเข้าใจหรือยังคะในใครไม่เข้าใจบ้างเอาหอนำตัวอื่นบ้างหอนำยอหอนำยอยอหญิงยอหญิงยาถูกต้องปรบมือตัวเองหน่อยหอยออาหยาไม่ถูย่าใช้ยอหญิงตามมาใช่ไหมคะยอหญิงก็ต้องออกเสียงตามพยัญชนะที่นำมาแทนที่จะอ่านว่ายาก็ต้องอ่านว่า
ยานะคะเสียงสูงตามหอที่นำมาเอายอยักษ์บ้างยอยักษ์หอนำยอยามยามยามเหยียดใช่ไหมคะยามถ้าอ่านออกเสียงตามเสียงยอต้องอ่านว่ายามใช่ไหมแต่ในที่นี้เราอ่านว่ายามเพราะว่าเราอ่านออกเสียงตามพยัญชนะที่นำมานะคะเอาหอนำนอให้หมดเลยทุกตัวเลยน้ำถ้าน้ำได้ไหมน้ำพยัญชนะตัวเดียวไม่มีอะไรนำมาเลยไม่ได้นะคะเอ้ามอบ้างหมดหมอนไหมได้ไหมหมวดหมวดโอ้โหได้หมดเลยนะคะเวลาอ่านก็ต้องอ่านออกเสียงตามพยัญชนะตัวที่นำมาก็คือหอนำนั่นเองเอาผ่านไหมผ่านรอล่ะหรูราโอ้โหเอาในเพลงเลยอะไรอีกลอลิงลอลิงหอนำรอหลายเหลือหลายลีกงูหลามอะไรอีกหลานโอ้โหมากมายเอาหลนเลยหลานไม่พอเอาหลนอีกอ้าวหอนำวอหอนำวอหวานอะไรอีกหวายหวีหวีแหวนหวิวหวีดหวิวหวือหวาเอาผ่านเก่งมากยกตัวอย่างเช่นคำนี้เวลาอ่านออกเสียงก็ต้องอ่านออกเสียงว่าอุ้ยขออภัยลืมคุณครูจะเอานอออกขอลงหน่อยคุณครูลืมเองหลอกไปหลอกมาหลอกตัวเองเลยนักเรียนลองแยกเสียงให้คุณครูสิถ้านักเรียนดูตรงนี้แล้วนักเรียนจะเข้าใจนะคะเอาหมอคราวที่แล้วเอาหมอนคราวนี้เอาตัวสะกดออกเพราะว่านักเรียนจะได้ไม่งงนะคะเดี๋ยวจะไปสับสนมีหลายตัวอ้าวคำว่าหมอเวลาอ่านต้องอ่านว่าหมอหมอหมอเห็นไหมคะเวลาเขียนคำอ่านก็ต้องเขียนแบบนี้จะเขียนว่าหมอได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามีพยัญชนะ2ตัวนักเรียนลองออกเสียงสิถ้าออกเสียงวิธีการแยกนะคะวิธีการแยกนักเรียนลองดูจะให้รู้ว่าตัวนำเสียงวรรณนำเสียงวรรณยุกต์ของพยัญชนะตัวที่ตามมานำนะคะนำเพราะฉะนั้นตัวตามก็ต้องออกเสียงเหมือนตัวนำลองดูมอเสียงวรรณยุกต์อะไรมอถ้าแยกเลยนักเรียนลองแยกนะคะลองออกเสียงแยกดูเอาพยัญชนะตัวที่2มาออกเสียงก่อนพยัญชนะตัวที่2เป็นอักษรอะไรอักษรอะไรนะคะอักษรตำผสมกับสระอของคำว่าหมอเนี่ยสระอใช่ไหมคะออกเสียงมอเสียงมอวรรณยุกต์อะไรก็ไล่เลยเสียงวรรณยุกต์อะไรมอเสียงอะไรคะสามัญพอเอาพยัญชนะตัวหน้าบ้างหอมันผสมกับสระตัวเดิมนี่แหละแยกเสียงให้ดูหออหอเสียงวรรณยุกต์อะไรหอหอห้อหอหอเสียงอะไรคะจัตวาก็จึงอ่านคำว่าหมอเนี่ยเป็นเสียงอะไรถ้าไล่เสียงหมอ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 เสียงอะไรคะเสียงจัตวาเพราะฉะนั้นเสียงวรรณยุกต์ที่อ่านก็ต้องอ่านตามเสียงหอที่นำมานักเรียนเข้าใจหรือยังคะเข้าใจแล้วเวลานักเรียนแยกนักเรียนก็แยกเลยพยัญชนะ2ตัวผสมสระเดียวกันดูซิว่าไอ้ตัวนำเนี่ยมันจะนำเสียงให้พยัญชนะตัวที่ตามมาน่ะออกเสียงตามหรือเปล่านะคะผ่านหรือไม่ผ่านนี่คือวิธีการอ่านอักษรนำวิธีที่1นะคะวิธีที่1วิธีที่2ข้อ 1.2
ยาอยู่อย่างอยากนักเรียนคงจะจำได้ยายาอยู่ยาอ่านกลับใหม่อ่านบนลงล่างยาอยู่อย่างอยากอ่านว่าอ่านว่าทุกคนลองเขียนคำอ่านในสมุดตัวเองสิดูสิว่าจะเขียนถูกไหม